ับสนุนโดย Gigabyte Asus และ Dewa Natural สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn ผมบาสครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์จากทาง Dewa Natural มาแนะนำหนึ่งตัวนะครับเป็น SSDหลายๆคนครับรู้จัก Dewa Natural ในฐานะของผู้ที่นำเข้าครับแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้า IT แต่ในความจริงครับ Dewa Natural เนี่ยเขามีอีกหนึ่งบทบาทก็คือการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Dewa Natural เลยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยนี่แนวคิดไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยใช้อุปกรณ์ IT ในราคาที่ถูกลงรวมถึงได้รับการบริการที่ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับ SSD หรือว่า Solid State Driveตอนนี้ครับหลายๆคนเปลี่ยนจากการใช้งานฮาร์ดดิสก์นะครับมาเป็น SSD กันเกือบหมดแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะติดในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเพราะ SSD เนี่ยถ้าความจุมันเยอะราคามันก็จะสูงขึ้นด้วยนะฮะก็เลยมีการใช้งานแบบผสมผสานนะครับเอา SSD เนี่ยมาเป็นลูก Drive C นะครับในการบูต Windows แล้วก็รันโปรแกรมแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์นะครับที่เป็นจานหมุนเนี่ยไว้สำหรับสำรองข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้ครับ SSD ที่เราจะนำเสนอก็คือ SSD ขนาดความจุ32 กิกนะครับ32 กิกเนี่ยมันเพียงพอในการที่จะบูต Windows แล้วก็รันโปรแกรมนะครับแต่ทีนี้ครับในเรื่องของความแรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับกับตัวนี้ Dewa Natural SSD A32i ความจุ32 กิกครับค่อยๆดูกันไปนะครับสำหรับ SSD จากทาง Dewa Natural ผมขอเริ่มที่ตัวกล่องนะครับกล่องเนี่ยเป็นกล่องกระดาษสีดำนะครับมีการเจาะทะลุนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับไอตัวที่เจาะทะลุไปเนี่ยเราจะเห็นตัว SSD อยู่ด้านในนะครับแต่เขามีพลาสติกกันไว้นะครับป้องกัน SSD เป็นรอยนี่ข้างในครับสกรีนคำว่า Dewa SSD World Card SSD Solution แล้วก็เป็นโลโก้มหาเทพของเขานะครับส่วนตรงนี้ครับเขียนว่า A32i อันนี้ชื่อรุ่นครับ32 กิกอันนี้ความจุup to 540 เมกะไบต์ต่อวินาทีอันนี้ความเร็วในการอ่านนะครับส่วนความเร็วในการเขียนเนี่ยอยู่ที่80นะครับเมกะไบต์ต่อวินาทีด้านหลังนี่มีการเจาะทะลุเหมือนกันนะครับแต่มองทะลุเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเป็น serial number นะครับเวลาพนักงานนะครับขายหรือว่ายิงสินค้าออกจากร้านเขาเนี่ยนี่ยิงแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียค่าสติ๊กเกอร์แปะด้านนอกนะครับหรือว่าไม่ต้องกรีดนะครับเอาตัว SSD ออกมาก็ถือว่าฉลาดดีนะครับสำหรับการออกแบบแพ็กเกจนี่เดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูครับก่อนดูตัว SSD ครับให้ดูด้านในนิดนึงครับเห็นไหมครับข้างในมีสกรีนอีกชั้นหนึ่งด้วยครับด้านบนครับ Dewa SSD World Card SSD Solution นะครับส่วนข้างล่างมีภาษาไทยเห็นไหมครับคนไทยต้องได้ใช้ SSD ที่ดีและถูกที่สุดในโลกนี่เยี่ยมจริงๆเลยนะครับทีนี้ครับมาถึงพระเอกของเราพระเอกเนี่ยถูกห่อหุ้มมาด้วยพลาสติกนะครับกันกระแทกอย่างดีตัว SSD นะครับหลังจากที่เราออกจากตัวพลาสติกแล้วนะครับหน้าตาของมันนะครับก็ประมาณนี้เลยขนาดเนี่ย 2.5 นิ้วนะครับเท่ากับตัวฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กนะครับฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็กหรือว่า SSD ตัวอื่นความหนาก็ประมาณ7มิลวัสดุที่เลือกใช้ครับเป็นอลูมิเนียมสีดำทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับอลูมิเนียมเนี่ยเป็น2ชิ้นนะครับก็มีชิ้นที่แปะเข้าไปแล้วก็ชิ้นที่ครอบอยู่ข้างนอกตรงนี้ครับมีสกรีนคำว่า Dewa is SSD ไม่ใช่ Dewa is Dewa SSD World Class SSD Solution นะครับก็มองจากด้านนอกกล่องมาเนี่ยเราเห็นตัวนี้เลยแหละนะครับส่วนทางด้านหลังครับเขาก็จะมีตัวนี้ครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ครับข้างบนเนี่ยเป็นโลโก้ของ Dewa ครับตรงนี้เป็น QR code ส่วนนี้ครับเป็นบาร์โค้ดบริเวณตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นนะครับโมเดล PN เนี่ย Product Number แล้วก็ SN ก็คือ Serial Number นะครับบอกว่าใช้ไฟเนี่ย5โวลต์นะครับบวกลบ 5% ก็ระวังนิดนึงครับเวลาใช้ SSD นะครับใช้ Power Supply ที่มันค่อนข้างได้มาตรฐานหน่อยนะครับ SSD จะได้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับของ SATA ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟเลี้ยง SATA แล้วก็สาย SATA นะครับสามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับการยึดติดกับตัวเคสนะครับคุณสามารถนี่วางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ยึดน็อตทางด้านหลังเนี่ยเข้ามา4ตัวได้เลยหรือใส่แบบปกตินะครับแล้วก็ยึดน็อตด้านข้างนี่4ตัวเหมือนกันนะครับใครที่ใช้ SSD ทาง Dewa อยู่นะครับ
มองเผินๆเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบนี่สังเกตไหมครับตัวอย่างรุ่นที่เป็น120ขึ้นไปนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ชั้นนึงนะครับตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นคล้ายๆซอฟทัชครับแปะลงไปอยู่บนตัว SSD ของเขาครับซึ่งวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับแต่ตัวที่เป็น120กิกขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมปัสเซียนนะครับมันก็จะดูแบบหรูหราขึ้นมานิดนึงนะครับแต่พอข้างหน้าเนี่ยพอปิดสติ๊กเกอร์ทับเงี้ยมันก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับลายอลูมิเนียมปัสเซียนพื้นผิวก็อาจจะเป็นรอยง่ายนิดนึงนะครับสำหรับตัวที่เป็น120แต่ตัวนี้ครับ32กิกผมว่าวัสดุประมาณนี้โอเคนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูไม่มีดีไซน์หรือมันดูถูกไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ผมชอบนะเพราะว่าทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเก่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าความแรงประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นยังไงนะครับสำหรับ SSD จากทาง Dewa Naturalสำหรับใครนะครับที่ซื้อไปเพื่อใช้งานและติดตั้งเองครับง่ายๆเลยครับคุณก็เอาสาย SATA นะครับเสียบเข้าไปในช่องนี้แล้วก็สาย SATA Power นะครับอันนี้เป็นสายจาก Power Supply คุณก็เสียบลงไปที่ช่องนี้แค่นี้ครับสามารถใช้งานได้แล้วทีนี้ครับในการทดสอบนะครับผมก็จะทดสอบง่ายๆนี่แหละนะครับจะลองลงวิดีโอให้ดูก่อนนะครับสำหรับการทดสอบแรกลองดูครับว่าใช้เวลาในการลงวิดีโอนานแค่ไหนนะครับผมจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผมกดปุ่ม install นะครับอ่ะเริ่มกันเลยตอนนี้ครับตรงกลางจอที่ทุกคนเห็นนะครับเวลาที่มันเดินไปเนี่ยอันนั้นคือเวลาจริงนะครับแต่ผมปรับสปีดเนี่ยเวลามันอาจจะเดินเหมือนกับเดินเร็วกว่าปกตินะครับอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับการลงวิดีโอนะครับตั้งแต่กดปุ่ม install จนบูทเข้าหน้าวิดีโอเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ12นาทีนะครับกับอีก56วินาทีนี่ทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับในการรีสตาร์ทเครื่องลองดูครับว่าเครื่องเนี่ยพอรีสตาร์ทมันจะกลับเข้ามาหน้าวินโดว์เร็วแค่ไหนเริ่มเลยนะอันนี้ผมจะปล่อยเรียลไทม์นะครับลองดูครับข้อดีของ SSD นะครับมันก็คือการเรื่องของการบูตอย่างเงี้ยแหละฮะสมัยก่อนนะครับก่อนจะเข้า Windows เราจะได้ยินเสียงฮาร์ดดิสก์ดังแตกตอนนี้ครับเงียบกิ๊บนะครับกลับเข้ามาแล้วครับใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับในการบูตเข้าหน้า Windows ทีนี้นะครับในส่วนของการทดสอบผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้เลย SSD Benchmark นะครับก็รันเลยครับดูค่า sequential นะครับ read write นะครับ 4K แล้วก็ตัว 4K 64 trace อ่ะลองดูครับผลการ benchmark นะครับออกมาตามนี้เลยค่า sequential read กับ write นะครับเอา read ก่อน 482.35 นะครับค่า write นะครับ 81.64 นะครับหน่วยนะครับเป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีส่วน 4K ครับ15.47 นะครับสำหรับค่า read ส่วนค่า write เนี่ย 55.54 CK 64 trace ครับ 91.20 ครับส่วนค่า write เนี่ยอยู่ที่ 49.47 แล้วก็สุดท้ายครับ access time 0.150 ครับ microsecond ครับแล้วก็ค่า write เนี่ย 0.244 microsecond เหมือนกันนะครับคะแนนครับคะแนนรวมเนี่ย333คะแนนส่วนคะแนนของค่า read นะครับ155คะแนนคะแนนค่า write 113คะแนนผลการ benchmark ตามนี้ครับก็เรียบร้อยครับสำหรับ SSD จากทาง Dewa Natural อย่างที่เห็นครับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วแบบ boot fast นะครับแต่การ boot window การรันโปรแกรมนะครับการใช้งานจริงเนี่ยถือว่าทำได้ดีถ้าคุณอยากได้ SSD ที่ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับผมแนะนำเล่นรุ่น120หรือว่ารุ่น128อันนั้นเร็วจริงนะครับเร็วจนแบบคู่แข่งแบบเครื่องอ่ะบอกแค่นี้แหละนะครับราคาครับสำหรับ32กิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Dewa Natural เนี่ยมีให้เลือกหลายความจุด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่32 60 120 128 240 256นะครับก็ลองดูครับที่ Lazada เนี่ยยังมีขายอยู่นะครับลองเลือกดูตามความจุแล้วก็ตามความเร็วตามงบประมาณของตัวเองนะครับการรับประกันของ Dewa ครับรับประกัน5ปี
นะครับอายุการใช้งานของ SSD ครับที่เป็น NAND Flash เนี่ยประมาณสัก2ล้านชั่วโมงนะครับ5ปีถือว่าคุ้มนะถ้ามันเสียก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนตัวใหม่แน่นอนนะครับแต่ผมใช้งานมาเนี่ยเขาให้มา240มาตัวนึงนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาก็แนะนำแล้วก็บอกต่อกันนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทาง Dewa Natural ด้วยนะครับที่ส่ง SSD รุ่นนี้มาให้เรารีวิวแล้วก็รวมถึงเพชรเบทที่ส่งให้เรานะครับอ่ะรวมถึงสปอนเซอร์นะครับไม่มีสปอนเซอร์เราอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับ Gigabyte Asus Dewa Natural นะครับก็อยู่กันไปนานๆนะครับเหมือนเดิมคอมเมนต์มีอะไรติชมนะครับอยากได้อะไรบอกกันมาเดี๋ยวเราจัดให้นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ